วับเกมที่2ฮะเดกาเดนอยู่ฝั่งบลูไซด์ครับกับทูเดอะมูนอยู่ฝั่งเรดไซด์นั่นเองโอ้โหแล้วเป็นการเขาเรียกว่า respect ban กันนะฮะสำหรับคู่นี้ครับมีการแบนในส่วนของเรน่าครับนูนูแล้วก็ชาโคอ่ะตามมาด้วยไซรัสอีก1ตัวนะฮะและจบที่การแบน Echo แล้วก็ Vayne ครับในเฟสแรกตรงนี้คือทั้ง3ตัวไอ้ทั้ง6ตัวที่ดรัฟไอ้ที่แบนมานี่คือบอกเลยว่าเป็นแชมป์ที่เอาจริงก็ไม่ได้น่ากลัวขนาดนั้นครับแต่ว่าอาจจะเป็นแผนเฉพาะหรือว่าเป็นซิกเนเจอร์แชมเปี้ยนของฝั่งตรงข้ามนะก็เป็นการตัดความเสี่ยงที่จะแพ้ไปครับแต่ว่านี่ฮะ1เหตุผลว่าทำไมถึงไม่อยากเจอเวนครับเซตฮะกับเฟิร์สทริกของฝั่งเดดการ์เดนครับด้วยความที่เซตมันเป็นชักขนอดนั่นแหละแล้วแบบมันไม่ถูกใจกับพวกเอดิแครี่ที่มีโปรบิลิตี้ของสูงหรือใครได้นะแล้วความที่ซิลเวอร์โบของเวนน่ะเขาก็สามารถสร้างความเสียหายได้แบบเยอะมากกับพวกตัวเลือดหนานะเลยไม่เอาดีกว่าฮะแต่ครับทูดามูนฮะเลือกหยิบมาเป็นเอสเรียลกับนอติลุสอะถึงแม้ว่าจะไม่มีซิลเวอร์โบของเวนฮะแต่อีกหนึ่งตัวที่สามารถเตาะแชมเปี้ยนพวกเลือดหนาได้แบบค่อนข้างดีฮะ Essence Flux กับของ Esriel คู่กับ Mystic Shot ครับก็ได้เลือดไปหลายข้ออยู่นะฮะบอกเลยแล้วตอนนี้รุสเองที่เป็น Frontline Support ก็สามารถยืนค้ำให้ Esriel ได้จ่ายดาเมจได้ดีนะฮะรวมถึงมี CC เปิดจังหวะจาก Dredge Strike แล้วก็ Depth Charge นะ Depth Charge นี่คือบอกเลยว่าการันตี Knock Up นะแล้วก็ Dredge Strike คือสามารถดึงฝั่งตรงข้ามเปลี่ยนโพซิชันได้ส่วนฝั่งทางด้านของเดดการ์เดนครับเลือกหยิบมาเป็นอามูมูแล้วก็วิกเตอร์นั่นเองอามูมูฮะด้วยความที่ถึงแม้ว่าจะเก่าฮะแต่เขาก็ยังเก่าครับด้วยความสามารถในการจะ CC หมู่อย่างอันติเมทฮะเคอร์ซอฟต์เดอะแซดบัมมี่ฮะรวมถึงมีแบนเดดทอสที่ใช้ในการเปิดจังหวะแรกได้ที่ค่อนข้างสวยนะทำให้ยังคงเป็นหนึ่งในจังเกิลที่สามารถเล่นได้ครับตาก็มาจบที่วิกเตอร์ครับวิกเตอร์เองก็น่าจะเป็น DPS ในช่วงกลางเกมแล้วก็มีความสามารถในการโซนไฟได้อย่างดีจาก Gravity Shield แล้วก็ Chaos Storm นะแล้วซ่าแล้วก็สามารถรีดาเมจจาก Death Ray ได้เรื่อยๆนะแต่ว่า To The Moon ครับดราฟต์ปิดเลนมาอีก1ตัวด้วยตัวละครอย่างลิซันดาฮะเอามาจับตายแบ็คไลน์1ตัวแน่ๆเรียกว่าจะเล่น AD Carry ที่มี Mobility ก็ต้องคิดหน่อยนะฮะว่าจะเทไปออกQSS ก่อนหรือเปล่าถ้าบอกว่าตอนนี้คือฝั่ง Dead Garden ครับขาด AD Carry Support ชัดเจนละหรืออาจจะเป็น Top Lane ก็ได้เพราะเซตเองก็สามารถโยกไป Support ได้เช่นกันฮะส่วน To The Moon ครับขาด Jungle แล้วก็ขาด Top Lane ครับ right. ถ้าดูจากทรงตรงนี้ฮะอาจจะเก็บ Top Lane ไม่เป็น Last Pick นะสำหรับฝั่ง To The Moon นะเพราะว่าเพื่อดูทรงก่อนว่าเซตจะไปเลนไหนทำให้เฟสแรกของเฟสที่2ของทางด้านทูดามูนน่ะน่าจะต้องหยิบมาเป็นจังเกิลเพราะว่ารู้แล้วว่าเปิดอมูมูมาตอนนี้ฮะทูดามูนจี้ไปที่ AD Carry 2ตัวอย่างจินแล้วก็ไคสาครับเท่ากับว่าก็จะเหลือตัว AD Carry ที่สามารถเล่นกับคอมนี้ได้นะก็จะมี1พวกทริสนาครับ2จิงฮะ3ซาย่า4ซิลเวอร์ครับที่ยังโอเพ่นอยู่ต้องดูว่าจะสามารถหรือไม่ฮะส่วนเดดการ์เดนเองก็พยายามตัดจังเกิลครับที่เป็น AOE damage ทิ้งไปนะจริงๆไดอาน่าก็ยังโอเพ่นอยู่มอร์กาน่าก็ยังโอเพ่นอยู่นะแล้วโอ้แบนไม่ทันนะฮะน่าเสียดายครับ
แล้วตัดทั้งนั้นรัมเบิลทิ้งก็ทิ้งไปแล้วนะตอนนี้คือ CC ของ To The Moon นี่คือแบบค่อนข้างจะอยู่ตัวละลิซันดาโนติลุสนี่คือจังหวะ2จังหวะ1ใครก็ได้อาจจะมีจังหวะ3มีสักตัวนึงครับแล้วไม่ฮะเลือกที่จะหยิบมอร์ดคายเซอร์มาเลยครับจะเป็นมอร์ดคายเซอร์ท็อปเลนก็ได้นะหรือโยกไปจังเกิลก็เป็นป่าทางเลือกก็ได้นะครับแต่ว่าผมมองว่ามอร์ดคายเซอร์ท็อปเลนก็น่าจะดีนะสู้กับเซตแล้วก็แต่ว่า DPS เอาพุทที่มันออกมามันจะเป็นเวทเยอะเกินไปอะสิจริงๆผมมองว่าฟอนไลน์ต้องการนายอีกสักตัวนึงแล้วก็ป่าที่มี DPS สักหน่อยและนี่ฮะเดดการ์เดนครับไปจบที่ซาย่าโอ้เอาฮะจะเป็นกาลิโอจริงอะฮะนี่มันคอมโปรเทคแบ็คไลน์ที่แท้ทูครับ V2 นะโอ้ถือว่าเป็นทาร์ฟที่สวยงามนะเดดการ์เดนครับกับกาลิโอซัพพอร์ตนะน่าสนใจฮะน่าสนใจเอาครับทูเดอะมูนจะทำไงฮะฝั่งตรงข้ามเขาเลือกตัวมาแบบเรียกว่าจิ๊กซอแบบครบแล้วเฮ้ยแสดงว่าส่งมัลติลุสไปป่าเหรอครับเอาอ่ะเฮ้ยเอาแล้วเอาแล้ววิเกมนี้ฮะแมชอัพตรงนี้ครับเลนบนฮะเป็นเซตเจอกับมอร์ดคายเซอร์ครับจังเกิลเป็นอามูเจอนอติลูสครับเลนกลางวิกเตอร์ลิซันดาครับคู่ล่างซาย่ากาลิโอกับเอสเรียลบรอมฮะบอกเลยว่าณตรงนี้ฮะคอมทูเดอะมูนครับด้วยความที่เป็น2น้ำแข็งจากอวาโรซ่าลิซันดาบรอมครับบอกเลยว่าCC นี่คือจัดจ้านสุดๆครับไม่ว่าจะเป็น Ring of Force ครับ Frozen Tomb นะ Glacier Fisher หรือแม้แต่ของ10 Bro ครับเป็น C2 CC ที่หนืดเหนียวฮะแล้วก็จับตายแล้วรวมถึงมีโลสอีกที่สามารถดึงเปิดได้เรียกว่าจังหวะ Pick Off 2 2 3 3 44ครับค่อนข้างน่ากลัวแล้วยังจริงๆมีนี่อีก Moralizer นะ Skill E ของเขาฮะโอ้โหแต่กลายเป็นว่าด้วยความที่ CC เขาค่อนข้างเยอะครับเขาเหมาะที่จะเล่นในช่วงของการพลิกออฟแชมเปี้ยนของข้ามมากกว่าทีมไฟท์ CC หนาก็จริงครับแต่ถ้าจ่ายดาเมจได้ไม่ทันครับมันจะไม่พอสิเพราะว่าเอสเรียลครับเอสเรียลเขาเป็นแชมเปี้ยนที่ DPS output อ่ะมัน1ทาร์เก็ตเท่านั้นครับเบสิกช็อตเอ่ยออโต้แอทแทคเอ่ยเอเซนฟักเอ่ยอาร์เคนชิฟเอ่ยฮะมีอันที่เป็นสามารถจ่ายสกิลหมู่ได้แค่ผู้ช็อตประหลาดเท่านั้นเองมันก็เลยแบบว่าถ้าเชน CC แล้วปิดดาเมจได้ไม่พออ่ะคิดว่าจังหวะไฟอาจจะวูบได้ครับในขณะเดียวกันนะฝั่งเดดการ์เดนครับเลือกหยิบมาเป็นคอมที่ค่อนข้างจะคอมโซนโปรเทคแบ็คไลน์นะกาลิโออ่ะสามารถเข้าไปเติมไฟด้วยการจ่ายดาเมจอย่างฮีโร่อินทรานซ์ครับลงไปใส่เพื่อนก็ได้ครับใส่ฟอนไลน์อย่างเซตอมูมูก็ได้นะที่เข้าไปเปิดจังหวะแรกหรือจังหวะ2รวมถึงจะสามารถอันติเมตใส่แบ็คไลน์อย่างซาย่าวิกเตอร์ก็ได้ในจังหวะที่เพลียงพล้ำแล้วซาย่าเองเขาก็มีอันติเมตอย่างพิลเลอร์สตอร์มที่สามารถหลบจังหวะได้1ครั้งทำให้ตอนนี้ช่วงต้นเกมช่วงเลนิ่งเฟสครับทูเดอะมูนดูจะแข็งกว่าต้องดูว่าจะสามารถรีสเปลขัดขวางการฟาร์มของพวกวิกเตอร์ซาย่าหรือว่าเซตอะไรอย่างนี้ได้ดีแค่ไหนเพื่อที่ว่าในช่วงของกลางเกมครับจะได้มีดาเมจถมครับแต่ว่าถ้ากลายเป็นว่าเดดการ์เดนสามารถประคองทีมไฟได้ดีแล้วคุมออบเจกต์ได้สวยๆไม่ค่อยตายกันบ่อยๆฮะเอาใส่บัฟจากมังกรมาช่วยในการไฟครับก็น่าจะเป็นเดดการ์เดนที่สโลบอลแล้วก็พลิกกลับชนะทูเดอะมูนได้ฮะก็ต้องมาดูกันในเกมอีกทีนึงนะครับว่าจะเป็นยังไงแต่ว่าเดี๋ยวตอนนี้เราพักกันสักครู่ฮะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันหลังจากดีเลย์ไทม์มันหมดฮะแป๊บเดียวครับเอาครับผมก็ขอต้อนรับเข้าสู่เกมที่2ฮะคำนี้
ูซายครับผมระหว่างทางด้านทีมเขาชื่ออะไรนะเดดการ์เด้นฝั่งขวาครับ To the Moon นะ TTM ผมยังชอบโลโก้มากเลยเป็นด็อกคอยนะ มาดูไลน์อัพกันดีกว่าผมฝั่งทางด้านของเดดการ์เด้นนะเล่นบนนะอาร์คซีโร่ครับกับเซตของเขาฮะเล่นกลางครับดาร์คสวิตช์เป็นทางด้านของวิกเตอร์ฮะแล้วก็ซังเกิลครับดาร์คลันเซลอตกับอูฮูแล้วก็คู่ล่างครับผมขออ่านว่าประเทศแล้วกันฮะถ้าอ่านไปในทางนั้นมันน่าจะดูคำสุ่มเสี่ยงเกินไปฮะประเทศกับดาร์คดราก้อนครับเป็นซาย่าแล้วก็กาลิโอฮะส่วนฝั่งทูเดอะมูนฮะคู่ล่างครับเซอร์เก้กับเดอะเพ็กกี้ครับเอสเรียลแล้วก็บรอมนะเป็นกลางนะมีโฮโนโบตันเป็นโบบอนเบอร์บอนนะครับเป็นอิสดานะจังเกิลครับเป้13ครับกับโนติโดซาแล้วเล่นบนนะครับมอร์ไทเซอร์ครับเรเดรอสฮะต้องมาดูแล้วว่า 5cc จะเพียงพอกับพวกเขาหรือไม่ฮะอันที่บอกไปครับทูเดอะมูนเฟสคือต้นเกมฮะเอาให้หนักครับอย่าให้ฝั่งเดกาเด้นเล่นง่ายครับหุ่นแล้วไม่เป็นไรนะทุกคนเรามีทำสโตนนะไปโดนเฟสเบรกเกอร์ฮะแล้วก็นั่นแหละครับชัดเจนนะนี้ไม่ต้องรีเพย์อะไรมากครับมุมนี้ฮะอยากจะพยายามแก๊งเล่นกลางครับแต่จริงคือฝั่งแต่เดกาเด้นไม่ต้องเล่นก็ได้ครับไม่ต้องพยายามแก๊งอะไรมากก็ได้นะคือฟาร์มไปก่อนก็ได้รอช่วงเล็ดเกมไอ้กลางเกมเล็ดเกมก็ได้นะตอนนี้เซตเล่นบนก็เอาไป1คิวแล้วน่าจะทำให้มอร์ไทเซอร์แบบเผาๆมือลงหน่อยฮะอาจจะพักบ้างครับเป็นจังหวะเทรดที่ไม่คาดคิดแหละก็เจ็บอยู่เหมือนกันนะครับอามูมูฮะเคลียร์สกัตเลอร์ไปแล้วครับแล้วก็ตรงนี้ฮะแต่ว่าฝั่งลาติลูสครับคือฟูลเคลียร์นะ2ฝั่งเลยครับแต่ว่าไม่ได้เก็บสกัตเลอร์เลยส่วนอามูมูก็ฟูลเคลียร์ฝั่งล่างแล้วก็มาเอาสกัตเลอร์นะคือด้วยความที่อามูมูเขามีความสามารถในการเคลียร์เว็บช้าแหละถึงจะมีประเด็จไอ้แซงชั่มครับกับคิวอีนะก็ไม่ได้ทำให้เคไวแต่อย่างใดครับตรงนี้เป้3ก็มาเอาสตัตเลอร์แล้วอาจจะเข้าบนได้นะเพราะว่าเซตเองก็อยู่ค่อนข้างจะลึกนะแล้วตรงนี้ก็ไม่มีวอร์ดด้วยครับแถมเมื่อกี้เขาได้อินโฟแล้วว่ามูมูไม่มีบูบับด้วยนะเลนทั้งเลนบนตอนนี้ดูเป็นเลนที่น่าจะมีคิวเกิดขึ้นที่สุดแล้วก็มี CC คู่นะนี่ฮะรูดมา1ทีครับเปิดอินเดรสซังเอเบิลขึ้นมาฮะแล้วโดนเฟสเบรกเกอร์แล้วฟาดคืนกลับไปครับยังไงต่อฮะเอาโลอังฮะอาร์ซีโลครับเริ่มเจ็บครับโอ้แล้วโดนฮะโอ้ทุบคืนมาครับอาร์ซีโลต้องถอยกลับเลยฮะและนี่มาเป็นดาร์คสตาร์นะครับสกินดาร์คสตาร์นะดูทรงพลังเหลือเกินแต่ว่าในอีกเร็ววันฮะเดือนหน้าต้นเดือนครับสกินใหม่ของมอร์ไทเซอร์จะมาฮะกับโปรเจกต์มอร์ไทเซอร์คนที่ไม่ได้เล่นมอร์ไทเซอร์อย่างผมมั่นใจครับเสียตังค์แน่นอนฮะชุดนี้มาเป็นทีมยนต์นะบนนะมีการชนทะเลาะกันอีกแล้วครับนี่ครับตบรูดมาครับ
ไปฮะข้างล่างอุ้ยประเทศครับตอนนี้ต้องการประคองฮะคือโดนเอเซนต์ฝากกับเบสิกช็อตนี่คือเป็นอะไรที่จุ้งเหมือนกันครับมันไม่ใช่แบบเบาๆนะเอฟเฟกต์มันอาจจะดูไม่ได้รุนแรงนะแต่ว่านั่นแหละฮะแล้วยังไงต่อครับดาร์คซีลอตดาร์คแลนซ์ลอตครับเดินมาเหมือนจะแก๊งล่างครับแต่ว่าผ่านมิชชั่นตรงกลางมาคู่ล่างพยายามถอยครับเพราะว่ารู้แล้วฮะเนี่ยฮะผ่านดีเทคชั่นตรงนี้มาแล้วเมื่อกี้น่าเสียดายมากครับคือตีสกายอิงออฟไปไม่โดนครับแล้วสแกนมาไม่เจอจะเข้าหรือเปล่าฮะไม่เข้ามังกรครับไปต่อฮะคือในเชิงของการเคลียร์วีเอฟแบบผมว่าทางด้านเมอร์เรโดซ่ามันค่อนข้างดีกว่าตรงโน้นนะเรเดลอสอมทางด้านอาร์ติโลเข้าเรียมออฟเดอะเดทไปแล้วอาร์ติโลเบนติเมตอยู่แล้วฟาดศูนย์คือกลับไปพยายามจะกดเอนติเมตโชว์เมเกอร์มาเข้าป้อมฮะแต่ว่าไม่ถึงระยะครับทำให้ต้องจ่ายแฟลชออกไปฮะสวยงามครับคราวนี้ฮะเดินมาดุมเดดดีเดดดุมเจอแล้วดึงไป1ทีได้คือฮะโอ้ยังไงฮะต้องตีแก้เขินไปครับคลิปก็ยังไม่เกิดฮะกลายเป็นเดดแอร์ของทั้งสองฝั่งครับต่างฝ่ายต่างต้องการการฟาร์มฮะโอ้แล้วรอบนี้ฮะเอสเปียกลับไปออกมาเป็นชีนเรียบร้อยนะครับกลายเป็นว่าสายานี่คือถ้าแบบช็อตเทรดอาจจะไม่คุ้มฮะเพราะเอสเปียเขาเก่งในการจะช็อตเทรดนะนี่ฮะเอสเซนฝากตามมาด้วยมิติช็อตนี่ครับแรงมากคาร์ลสิบโบไปแล้วติดสตันมาแต่โดนทอนมาแล้วรูดกลับมาแต่ไม่ติดสตันครับกลายเป็นเดธทางด้านของดาร์คดราก้อนฮะมารับทุกอย่างไว้ครับแล้วกลายเป็นว่าประเทศต้องเสียฮีออกไปครับแล้วรอบนี้ฮะมีเนียนกำลังจะไหลกลับด้วยครับถ้ากลับเวฟนี้ก็คือเสีย CS พอสมควรฮะแต่ถ้าไม่กลับก็เสียชีวิตแน่นอนนะพอขึ้นเลเวล6แล้วเอสเรียลอัพทูช็อตบาลาดมาฮะยิงไปครับช้าไปหน่อยฮะเอาเทเลตไปแทนแล้วกันนะแปะวินเทอร์ไบต์ไปครับได้เลยฮะแต่ว่าไม่เป็นไรฮะเอาเพลทครับแต่ว่าสุดคือเพลทตรงนี้นอติลูสมายืนตรงนี้แล้วอ้าวตบรูดไปไม่โดนฮะจังหวะแรกเดฟชาร์ดดึมอาร์คซีโร่โดนดึงต่อด้วยเดชไลน์เล่นไงต่อฮะมีโล่เหลืองขึ้นมาแต่ว่าเก็บเอาไว้รีเจนดีกว่าครับไม่ฟาดคืนไปฮะก็เนี่ยครับมันเป็นช่วงการเชนซีซีที่ดีฮะแต่ว่า DPS ไม่เพียงพอครับไปเมดเอาพุทไม่เยอะนะฮะคือนอติโรสคือสวิตช์ด้วยสกิลเดี๋ยวมันอยู่ของเขาฮะเวลากดโล่ขึ้นมาแล้วมันจะสร้างความเสียหายรอบๆข้างเวลาเอาตัวแท็กด้วยแล้วก็สกิลอีของเขาก็ทื่อพื้นฮะก็เป็นเอลีเล็กๆด้วยเช่นกันเบกกี้ซับหวาดขึ้นไปฮะแล้วดราก้อนก็โยนหวาดลงมาฮะก็เคลียร์หวาดไปครับทั้งหมดทั้งปวงเป็นสเปซที่แย่ไว้ครับเพื่อให้นอติโรสเก็บออบเจกต์ไปฮะแล้วเรเดลอสขึ้นมาวอร์ดลึกมากครับเพื่อให้เห็นว่าป่าอยู่ตรงนี้ครับแต่ดัสลาซิลอตบอกว่าเฮ้ยอะไรฮะพูดอยู่ดีขึ้นมาว่าอย่างนี้ฮะเห็นแล้วครับจะมีทีมไฟแน่นอนครับ3-3ที่เลนบนครับยังไงต่อบนผู้เรเดลอสเข้าไปแล้วโดนตบลูดออกมาแล้วเดินมาตรงนี้ครับเพราะอะไรเพราะอยู่ในเรียลอัปเดตไงแต่ว่าคนที่เก็บทางด้านของไข่ไม่ได้ครับเป็นทางด้านของเวททีมแล้วตรงนี้ฮะโอ้เชนซีซีสวยงามมากแต่ว่าเคออสสตอร์มเผาทางด้านนอติโรสแตกไปก่อนดับเบิลคิวถูกจ่ายไปที่ทางด้านของดาร์คสวิตกับวิกเตอร์เขาว่าเรเดลอสพยายามจะถอยออกไปแล้วไม่มีแบ็คซิงโฮแล้วพยายามจะทุบแลกมาวางเกมตี้ฟิลมาพร้อมกับเดธเรย์และสุดท้ายครับเป็นเซตครับอุ้มออกไปฮะไม่ให้หนีไปไหนครับกลายเป็น3คิวฮะแลกมากับ1 referral ครับคุ้มไหมผมมองว่าคุ้มฮะเพราะว่าฝั่งทางด้านเดธการ์เดนครับต้องการคิวฮะต้องการตังค์ครับคือเมื่อกี้ CC ของฝั่งทูเดอะมูนอะหนามากนะแต่ว่ามันขาดดาเมจฮะทีมขาดดาเมจจริงดิสเซนดาไม่ได้มีดาเมจเอาพุทได้ที่สร้างได้ขนาดนั้นครับเน้น CC มากกว่าต้องดูครับว่าจะเอาริฟไปปล่อยเลนไหนครับ
ประเด็นคือ2คิวที่ไปตกอยู่กับนี่ฮะดาร์คสวิตของวิกเตอร์อ่ะไอ้วิกเตอร์ของดาร์คสวิตครับนี่ยังไม่ได้กลับไปออกของนะเพราะมานาเท่าเดิมนั่นเลยแต่ว่าเป็นทามมิ่งที่ไหลมาคอออบเจกต์ไฟอ่ะเพราะว่าเนี่ยวิกเตอร์ต้องกลับไปเติมไอเทมแน่นอน 100% มานาไม่พอฮะมูมูเมื่อกี้อยู่แถวๆด้านบนครับเพราะว่าวอร์ดตรงนี้เห็นนะก็นั่นแหละฮะน่าจะซีเคียวออบเจกต์นี้ไปไม่ยากครับแต่ต้องดูว่าจะไงต่อฮะแต่ว่าถ้าริฟไปปล่อยผมว่าตอนนี้ถ้าจะปล่อยเนี่ยผมว่าต้องปล่อยเลนกลางเพื่อบีบให้วิกเตอร์ไปเติมลำบากฮะไปปล่อยล่างคือกาลิโอยิ่งแตกยิ่งป้อมมันแตกไวฮะกาลิโอคือปล่อยซาย่าฟาร์มเลยแล้วกาลิโอไปเดินโลมครับรออันติช่วยอย่างเดียวเลยสบายสบายร่ำร่ำดีเพื่อนที่เข้ามาใหม่ทุกคนนะฮะทั้ง40ล้านคนครับ50แล้วดิตอนนี้50ล้านคนนะยังไงก็ตอนนี้เราอยู่กันในทัวร์นาเมนต์ The Throne of Champion ครับจากทาง Visas Pro แล้วก็ Sweet Bot Logi Esports นะฮะไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดทุกอย่างไว้ให้ด้วยนะครับจะได้มีภาพมีทัวร์นาเมนต์มีแบบนี้กันมาอีกฮะวันนี้เป็นทัวร์นาเมนต์ที่2แล้วครับแต่ว่าข้างบนฮะเป็นการแก๊งรอบที่2เช่นกันครับเป13มารอรับอาร์คซีโร่และซัมมอนรีบไปแล้วครับอาร์คซีโร่นะครับต้องบังคับจ่ายอัลติเมทเพื่อพาตัวเองเข้าป้อมแต่ว่ามีเดฟชาร์จมาขัดจังหวะไว้และรอบนี้ฮะโดนอังหน้าและเรียบร้อยฮะชัดดาวตกไปที่ทางด้านของเรเนลอซับพร้อมกับริฟที่จะไปต่อแน่นอนนะโผล่ไปครับรีดเอาเฟิร์สเพลทให้ได้มากที่สุดฮะไม่เฟิร์สเพลทดิเอาเพลทให้ได้มากที่สุดครับไม่น่าจะเป็นถึงเฟิร์สบริกนะฮะเพราะว่ามันเป็นแฮงค์2ตัวครับจะกระหนอดกับแฮงค์ฮะไม่สามารถทำดาเมจกับป้อมได้ไวขนาดนั้นครับเนี่ยดูเดี๋ยวดูเดี๋ยวแตกไหมฮะแตกไหมฮะพยายามครับโอ้โหดีฮะถือว่าให้อย่างนี้ถือว่าคุ้มครับเพราะว่าบีบให้เซตเสียสเปลได้อีกหนึ่งสเปลครับแล้วเดี๋ยวก็วนลูปนรกนี้ใหม่ฮะมาครับมารอแก๊งจากข้างหลังครับแล้วก็นะครับเซตจ่ายแฟตนะเห็นล่าครับมีการอยากเข้าบ้างเซอร์เก้ครับแลกเลือดมาแล้วดาร์กดราก้อนเพ็กกี้เข้าไปแต่ด้วยมิติช็อตต่อตามด้วยเซตปักแล้วเฟเธอร์ซอมมาแล้วเอ้าเซอร์เก้ไงฮะเข้ามาขวางไว้ได้สวยครับแต่มีเทเลพอร์ตจากลิซันดาลงมาจะดีหรือเปล่าฮะเหมือนไหลมาให้กำลังใจเพื่อนๆครับเป็นมิสคอมมิวนิเคชันนะเพราะว่าไฟมันจบไปแล้วฮะโอ้แล้วประเทศฮะประเทศจะไหวไหมฮะรู้สึกว่าต้องการคนช่วยประคองครับดาร์คแลนซ์ลอตมาจากด้านข้างพร้อมกับดาร์คสวิตข้างๆเช่นกันนะตอนนี้เป็นไฟ2มี3ดาร์คเฟกกี้จะลอกไล่แรกใครไปได้หรือไม่เพราะว่าบอมครับตัวระเบิดไปก่อนฮะแล้วคิลลิ่งสปีดครับกับวิกเตอร์ฮะแล้วประเด็นคือประเทศได้คิวไปด้วยครับถ้าอย่างนี้ซาย่าบอกปูประชานี้อิ่มคุ้มฮะยูโนโบบอนครับไม่ได้ลงมาเติมครับเพราะว่าต้องรีบกลับมาดันนะแล้วถ้าไม่กลับโดนเดดเรย์แน่นอนแล้วนี่ครับพุ่งไปรอครับกลางแกรวิตี้ฟิลด์ของเดดเรย์ไปฉีดมาไข่ยิงปืดไปอีกหนึ่งทีครับครึ่งหลอดบอกเลยว่าไม่โอเคเท่าไหร่ฮะเอาครับข้างบนก็เดี๋ยวน่าจะวนใหม่รอบตรงนี้เดฟชาร์จไปที่ดาร์คสวิตมีฮีโร่อินทาร์ลงมาจากกาลิโอขัดเอาไว้เป13ครับอยู่ฟอนไลน์นานเกินไปแล้วหรือเปล่าครับดาร์คสวิตพยายามจะไขด้วยดาเมจจากเดฟเรย์แล้วมีทูช็อตประหลาดปาดมาฮะแต่ปาดหลังอย่างนี้ครับไม่มีใครเป็นไรแน่นอนนะแต่ถ้าปาดหน้าอาจจะเกิดอุบัติเหตุได้ครับเ
แล้วมังกรตัวที่2กําลังจะเกิดในอีกประมาณ30วินาทีฮะดูเหมือนว่าฝั่งทางด้านทูเดอะมูนครับก็มาพยายามจะคุมมิชชั่นตรงนี้ฮะแต่ว่าทั้ง2ทีมก็รักษามิชชั่นได้ค่อนข้างดีนะครับแต่ข้างบนฮะเรเนรอสพยายามจะดันเข้าเทอร์เรตครับแล้วอาร์ซิโดไม่มีทีเดพอร์ตไปเติมนะทำให้ไฟนี้อาจจะเป็นไฟ5-4ก็เป็นได้ครับข้างบนก็พยายามฮะค่อยๆเตาะไปเรื่อยครับดาร์คไรเซอร์ลอร์ดฮะเมื่อเห็นว่าคู่ล่างอยู่ในเลนครับก็พยายามจะเนียนฮะเพราะว่าเป็นมังกรน้ำก็ไม่ได้ลำบากกับมุ้งมู่เท่าไหร่ฮะแต่ถ้านานไปอย่างนี้ครับน่าจะตกเป็นมังกรของทั้งด้านบูทีได้นอนฮะแต่ว่ามุ้งมู่จะได้ขึ้นไปหรือไม่หรือต้องบังคับจ่ายแฟตนะเบอร์เบิร์นพยายามจะจ้องหน้าไว้อยู่ครับจ่ายทางด้านของไอชาร์ดไปแล้ว1ทีลิงก์ฟอร์สขัดจังหวะไว้เฮ้ยเพื่อนๆมาเล่นกับเขาหน่อยดีครับบังคับจ่ายแฟตในสุดครับแต่ข้างล่างฮะเป็นทางด้านของประเทศครับยืนอยู่คนเดียวเหงาครับแล้วเหมือนจะขึ้นมาตรงนี้กันต่อครับจะเอากันให้ได้จริงๆฮะตรงนี้ครับเพราะว่าเทอร์เรตมันควรแตกได้แล้วฮะ17นาทีครับยังไงฮะน่าจะต้องทิ้งนะครับนี่ครับมาออขนาดนี้ครับเอเซนฝากใส่เทอร์เรตด้วยก็น่าจะจบไปแต่ตรงกลางครับกลายเป็นว่าต้องมา TP กันป้อมครับเพื่อไม่ให้ดาร์คสวิตเก็บเทเลตไปฮะตรงนี้ข้างล่างมีการจะเข้าต่อดาร์คไรเซอร์ลอร์ดไปโดนริงก็ฟอร์สเกี่ยวไว้ยังไงต่อฮะป่าวิเทอร์ไบต์เอาคอนซิโบแล้วโอ้โหฟอร์เซนทูบแล้วโอ้อินซีซีขนาดนี้ฮะอามูมูครับน้ำตาไหลพรากเลยฮะแต่ตรงกลางครับดาร์คสวิตนะโซโล่คิวคืนครับเอ้าแล้วประเด็นคือชัดดาวอีกต่างหากฮะกลายเป็นว่าคนที่ร่ำรวยที่สุดของทางด้านทีมเดดการ์เดนครับโอ้อิ่มคุ้มฮะเกมเริ่มตึงๆเหนื่อยๆฮะแล้วก็แลกเทเลตไปครับนี่ฮะต่อยสวนหมัดเดียวครับเอาจนเทคนิคเทเลตเลนบนแตกคืนเลยฮะจากการที่ตอนแรกเหลืออีกประมาณ 2-300 ฮะตอนนี้คือโจทย์ที่ทางด้านทูเดอะมูนต้องตอบครับคือ CC ดีจริงครับแต่เอาเดเมจจากไหนฮะฝั่งทางด้านของเดดการ์เดนเองเขาก็มี3ฟอนต์ไลน์นะแล้วตอนนี้ฮะมอนไคเซอร์ก็เป็นริฟเมเกอร์ด้วยครับริชาร์ด้าก็เป็นวิดเดนเพสนะไม่ได้เป็นเลนดรีอังกฤษครับทำให้DPS ที่สร้างได้อาจจะน้อยครับแต่ตรงนี้พยายามจะเข้ามาคอนเทสต์นะสำหรับฝั่งเดดการ์เดนแต่ว่าทูเดอะมูนก็ซีเคียออบเจกต์ไปครับก็น่าจะเตรียมปล่อยกลางแหละเพราะว่าถ้าปล่อยกลางก็น่าจะแตกได้เทเลตกลางมาข้างบนก็ทำเวฟมาก็อาจจะได้2ทีเดียว2เทเลตก็ได้เป็นสเปซที่ไหลต่อแล้วก็ลงไปล่างได้นะสำหรับมูฟนี้ทูเดอะมูนนะเอาครับต้องเดินบ้างแล้วฮะมูฟโป๊กไปครับเรียบร้อยฮะเกือบแตกแน่นอนต้องเอเซนฝักอีก1ทีครับอย่างนี้ฮะทามิ่งไม่สวยเท่าไหร่ครับแล้วดูฮะเหลือกันแบบถ้าอย่างนี้ต้องออไปแก๊งข้างบนนะสำหรับฝั่งทูเดอะมูนนะเพื่อจะได้เอา1คิวจากข้างบนแล้วเป้13ครับกับรถรุ่นของเขาอะเดินมารอข้างบนเลยครับเพื่อบีบให้อาร์ซิโดต้องถอยครับแต่ถ้าเข้าฝั่งเดียวกันอาจจะโดนตบแปะได้ครับแล้วฟาดไปเดฟชาร์จมาที่อาร์ซิโดเลยในล้อตบรูดมา1ทีแล้วจะอมเข้าเรียมเอาเดสหรือไม่แต่ว่าอาร์ซิโดฟาดสวนมาแล้วแล้วไม่มีเอ้าเป็นเบอร์เบิร์นที่เทเลพอร์ตมาให้กำลังใจเพื่อนอีกแล้วครับคนที่2ฮะโอ้ถือว่าเป็น most valuable player จริงๆครับกับการให้กำลังใจของเขาอะแล้วไหลมาด้วยเกชิผ่านไปแล้วครับต้องถอยดีฮะเพราะว่า mobility skill อันเดียวของเขาถูกจ่ายไปครับเพื่อเคลียร์เวฟนะตรงกลางก็น่าจะเอเซนฝากใส่เทอร์เรตแล้วก็ออโต้แท็ก1ทีครับแตกนะแต่ฮะด้วยความที่ซาย่าเขามีความสามารถในการเคลียร์เวฟครับจ่ายได้เมจได้ไวนะแล้วเรดคอลเลอร์ดึงกลับมาด้วยอีกต่างหากเอ้าด้วยความโมโหฮะไม่ให้กลับบ้านใช่ไหมฮะนี่ฮะไหลขึ้นมาแจมเลย
ประเด็นคือตอนนี้อีกประมาณ30วินาทีข้างหน้าครับเทอร์เรตไอ้เพ่มังกรที่3ของเกมมันจะเกิดขึ้นเป็นมังกรไฟด้วยแล้วยังไงฮะเอเซนฝากไปยิงอีก1จิ้วแน่นอนครับแตกเอาแล้วเข้าไปแล้วโดนสตันกลับมาพยายามจะถอนสวนแล้วยังไงต่อเกชิฟิเชอร์ขวางจังหวะได้ดีครับแล้วเพ็กกี้ฮะพยายามทำดาเมจอยู่ต้องเอ็กเคนชิปลงไปครับอ้าวถ้าอย่างนี้ฮะกลายเป็นว่าเสีย2ดาเมจสำคัญไปแล้วในช่วงทีมไฟฮะมังกรไฟหน้าไม่มีนะฮะบอกเลยเมื่อกี้คือทางด้านของเซอร์เก้ครับเกเชียฟิชเชอร์สวยมากนะจังหวะที่อามูมูจะไปเน็ตทอสฮะขัดจังหวะได้ดีแล้วนี่ฮะด้วยความที่มานาโลครับจ่ายดาเมจไปแล้วฮะกลายเป็นว่าเดดการ์เด้นพยายามจะฟอสไฟที่มังกรนะและเฟสเช็คปักหวาดไปเจอเกือบไปเพราะว่าเขามีวิชั่นตรงนี้อยู่ครับมีวอร์ดตรงนี้มาอยู่ทำให้รู้แหละ ว่ามีคนอยู่ในนั้นนี่ก็พยายามเอาบูให้กับลิซันด้าอยู่นะแล้วเพ็กกี้ฮะพยายามจะมาเล่นนะตรงนี้ก็พยายามไปรับเวฟนี้ก่อนเพื่อดันกลับก่อนจะเปิดไฟครับครับไฟ55นะครับเราต้องดูมุมสูงๆหน่อยฮะแต่ตอนนี้ข้างฝั่งบนกับฝั่งล่างครับเป็นเวฟของทางด้านทูเดอะมูนนะที่ดันนะทำให้ถ้าดึงนานไปครับเดดการ์เด้นอาจจะโดนดันฟรีฮะต้องส่งเซตกลับไปกันครับแต่ว่าตรงนี้ก็มีวอร์ดเอาไว้ให้เซตลงอยู่นะในมังกรเลือดไหลไปเหลือประมาณครึ่งหลอดแล้วเดฟชาร์จไล่วิกเตอร์ออกไปดึงวิกเตอร์มาแต่ว่ากาลิโอมาท้อนขวางได้ข้างหลังฮะมั่วกันเหลือเกินนะข้างหน้าก็มั่วสุดท้ายเบกกี้พยายามจะตามเข้าไปเอากาลิโอกาลิโอวิกเตอร์ไม่ตายครับแต่เป็นเซอร์เก้ที่อยู่กลางวงแล้วต้องกดซอฟบอสไปแล้วตรงนี้กลายเป็น2ดาเมจโดนวิกเตอร์เบอร์สวนมาแต่ว่าเอสเปียเก็บคิวมาได้แล้วคนที่ได้มังกรไปเป็นทางด้านเซตนะมาเติมไฟแบบงงๆครับเหลือ 3v2 ตรงนี้ฮะอาร์คซีโร่ที่อยู่ตรงนี้คนเดียวครับมีเป็กกี้ที่ไล่ครับโอ้ยทริปเปิลคิวฮะโอ้มายก็อดครับ1มังกรฮะแต่แรกมาด้วยความตายครับละเนละหน้านะและจะเอาเลยเหรอฮะมีการคอบารอนชอต่อครับสำหรับทานเป้13อ่ะคือเข้าใจครับมาติรุสเขามีเกราะจากเดมันดูก็จริงครับแต่จะไหวเหรอฮะโอ้ยังไงฮะคือถ้ามานาเยอะก็น่าจะพอไหวอยู่ครับและรู้แล้วฮะว่ามันไม่ไหวครับอย่าฟื้นครับยื้อก็ยิ่งเหนื่อยฮะความดื้อไม่ช่วยอะไรครับโอ้เรากลับไปดูไฟหน้ามังกรกันอีกรอบดีกว่าทุกคนนี่ฮะเปิดมังกรก่อนนะสำหรับฝั่งเรดทีมครับแต่ว่านี่ฮะจังหวะนี้ต้องชมวิกเตอร์ที่ดึงสเปซไปได้นานมากครับและข้างหน้าก็อย่างที่เห็นกันนะแต่ข้างหลังฮะอยากให้ดูบ้างครับคนข้างหลังฮะดาร์คแลนซิลล์ครับโดนทุบหน้ายูไปแล้วไม่มีใครมาโฟกัสฮะและจังหวะนี้ฮะซาย่าครับเปิดคอลเลอร์สวยงามมากครับปรับนี่ฮะเป็นโพซิชันที่ทำให้อาร์ซีโร่ครับได้หนวกคางไฟและฟาดสวนคืนไปฮะแล้วนี่ฮะโอ้โหคนดีคนเดิมครับเพิ่มเติมคือหันมาเก็บมังกรให้เพื่อนๆนะถึงแม้จะต้องแลกด้วยชีวิตไปก็ตามทีฮะเป็นการเซฟเพื่อนอีกหนึ่งคนไว้ฮะโอ้โหสวยงามจริงครับไฟนี้ต้องมาดูกันแหละครับว่าจากไฟเมื่อกี้ครับตอนนี้เดดการ์เด้นน่าจะพอเห็นภาพแล้วว่าฝั่งของทูเดอะมูนครับ TC หนาครับดาเมจมีฮะแต่มีไม่มากพอเช่นเดียวกันทูเดอะมูนครับน่าจะรู้แล้วครับว่าฝั่งเขาเองครับซีซีหนาจริงครับแต่จะทำดาเมจยังไงฮะแล้วมาเปิดบาลอนชอต่อครับพยายามจะเข้าต่อเทเลพอร์เตอร์มาจากทางด้านของเรเนลอสจากบ้านครับดึงเปิดมาที่ทางด้านกาลิโอแล้วเดฟชาร์จไปที่ประเทศเต็มๆไล่ออกมาจากไฟก่อนตรงนี้กาลิโอไปยืนขวางท้อนกลางวงสวยงามมากแต่น่าจะต้องตายไปฮะส่วนเป13ที่ไปยืนข้างหน้าครับยังไงต่อครับถอยกลับมาได้เพราะว่าเป็นดาร์คลันซีลอตครับที่โดนโอมเข้าเรียวประเดชไปฮะเอาครับเหมือนจะเริ่มจับทางได้ว่าเขาต้องดึงคนออกไปจากไฟก่อนนะฮะแต่ฮะยังมีคีย์เพลเยอร์อย่างอาร์ซีโร่อยู่ครับที่พร้อมจะอุ้มทุกคนแน่นอนเอาฮะยังไงฮะจะเล่นยังไงดาร์คซิดพยายามหาช่องทางรีเอนเกตครับฉีดไฟเซอร์เก้กลางประตูมารับและเรียบร้อยฮะซีเคียร์ออบเจกต์อย่างมารอนาชอไปได้ครับเอาฮะการเงินเทกลับมาเป็นฝั่งทางด้านทูเดอะมูนครับ 3,700 โกลีตรงนี้ครับมารอนาชอบัฟจะ power play ขึ้นไปได้แค่ไหนครับเดือดเหลือเกินเดือดจริงๆฮะ
ล่างก็นี่ครับส่งทางด้านของเซนด้ามาดันนะแยกดันได้แล้วเพราะมีบอลนชบัฟอะ 3,700 เมื่อกี้ครับจะสวิงขึ้นไปได้สักแค่ไหนเชียวฮะต้องมาดูกันครับเพราะว่าถ้าเอาบอลนชมาฟาร์มนี่ก็ฝั่งที่จะได้ผลประโยชน์มากกว่าคือเดดการ์เด้นครับแล้วมังกรตัวที่4ของเกมกำลังจะเกิดขึ้นนะถ้าเป็นอย่างนี้ครับบอลไทเซอร์ที่ไม่มีเทเลพอร์ตนะเรเนลอสจะต้องดันยาวครับเพื่อดึงให้คนมาเล่นตรงนี้ฮะส่วนเลนกลางก็อาจจะไม่จำเป็นต้องรีบเปิดแต่อย่างใดนะคูดามูนเพราะว่าตอนนี้เป13เขาก็รีคอลกลับไปเติมของเติมเลือดแล้วข้างล่างก็ลิซันดาก็ดันแบบลึกเหลือเกินฮะก็น่าจะเป็นการฟอสไฟที่ออบเจกต์นี้เรนลอสเองก็ยืนค้ำอยู่อย่างเงี้ยรอหรือเปล่าครับไม่รอครับแล้วเมื่อเห็นว่า2คนอยู่ข้างบนฮะมังกรตัวนี้ครับฝั่งทูเดอะมูนน่าจะเปิดเลยแล้วครับผมว่าต้องเร่งแล้วครับต้องเร่งเกมฮะเอาครับจะเป็นภาพแบบเดิมๆในหลุมบาลอนชอหรือไม่ฮะเอาแล้วมีการเบรกครับไม่รีบเข้าฮะมังกรเลือดค่อยไหลไปเรื่อยๆครับไป13มาค้ำแล้วอาบูไปเดทอนเข้าไปโดนอมเข้าเรียบเดทครับแล้วหน้าจะสีเกียวไปได้แน่นอนแต่ว่าตรงนี้พอออกมายังไงต่ออ๋ออินซีซีพร้อมกับทุชนประหลาดปาดมาแล้วดีเพชไหนอยู่ไหนฮะดีเพชไปอยู่ไหนหมดครับไม่มีฮะกลายเป็นว่าฝั่งทางด้านของเดทการ์เด้นนะสวนกลับได้สวยมากแต่ว่าเอ้าเพ็กกี้ฮะหันกลับมายิงสวนยังไงต่อเคชิเข้ามาไล่ยิงดาร์คลานเซลอตไปอยู่เพ็กกี้แฟตมายิงอีกหนึ่งทีด้วยมิติช็อตครับจะไปต่อหรือไม่ดาร์คสวิตช์ฉีดเดธเรย์มาแล้วกลายเป็นว่าไฟนี้ฮะดูเหมือนว่าเดธการ์เด้นจะสวนคืนได้บ้างครับแต่ครับด้วยความที่เอสเปียร์ยังฟรีอยู่ในไฟพร้อมกับไอซอมบี้อโพคาลิปส์ของทางด้านที่ฉันได้แหละมันเลยเป็นระเบิดที่คนอื่นมองไม่เห็นนะฮะเวลามีศัตรูตายครับจะกลายเป็นซอมบี้น้ำแข็งขึ้นมาแล้วระเบิดดาเมจครับแรงอยู่นะฮะอย่าประมาทไปครับเท่ากับว่าบาลานชอเมื่อกี้ฮะพาวเวอร์เพย์ขึ้นมาได้แค่ประมาณ 1,200 โกครับจาก 3,500 3,700 ครับขึ้นมาเป็น 4,700 นะโอ้เพ็กกี้ครับขึ้นมาเป็นเซลด้ากราชนะฮะส่วนทางด้านของซายาก็ตอนนี้ก็เป็นทอมแดนเซอร์ฮะแล้วก็มีลอสซิฟเฟอร์อีกอันนึงนะมีเกลฟอสด้วยก็มาเพิ่มมอบิลิตี้ตัวเองครับคือมอร์ดไคเซอร์นี่คือทางของเขาจริงฮะออบเจกต์ไฟเมื่อไหร่ครับโอมามูมูวินาทีสุดท้ายฮะเท่ากับว่าซีเคียวออบเจกต์เกือบ 100% นะแล้วถ้าเป็นอย่างนี้เรื่อยๆครับโอเคฮะน่าจะรักษาออบเจกต์คอนโทรลได้ดีมากผมว่าเกมนี้อาจจะยืดอีกฮะน่าจะไปจบที่เอลเดอร์ผมว่าถ้าจบที่เอลเดอร์นี่ก็น่าจะสักประมาณ40นาทีนะสำหรับคู่นี้ดูนเต็มอิ่มฮะเอาให้ตาแฉะครับการรวมตัวกัน5คนที่เลนกลางนะสำหรับฝั่งเดดการ์เด้นครับเพื่อจะไล่ตัดวิชั่นหรือว่าวิชั่นนะเพราะว่าตอนนี้ครับเห็นแล้วเพราะมอร์ไทเซอร์ครับอยู่คนเดียวแล้วกำลังจะรีคอลกลับอย่างนี้ไม่ทันแน่ๆครับกดเทเลพอร์ตไปเลยครับไม่มีใครรู้ฮะว่าไปแล้วครับแล้วไม่รู้ด้วยว่าไม่มีเทเลพอร์ตเล่นนะแต่ว่าถ้าไม่มีเทเลพอร์ตเล่นงี้ครับบาลอนชอนี้ก็คืออาจจะคอนโทรลแบบเมื่อกี้ไม่ได้แล้วฮะน่าจะต้องบังคับเดินมาไฟครับมิโฮโนะเบอร์เบิร์นครับเดินมาพยายามจะไล่ตัดวิชั่นให้เรียบร้อยอ่ะเกมค่อยๆไหลไปเรื่อยๆครับ
ตอนนี้คือมูมูอันเดอร์เลเวลถึง2เลเวลนะทำให้สมัยดาเมจอาจจะเบาลงแล้วดาร์กดาร์กอนเดินเข้ามาเฟจเจกอีโดน CC ทุกอย่างออลอินมาปึ๊บปั๊บแล้วเรียบร้อยฮะเสียชีวิตไปครับเสีย1 LE สำคัญครับจากฮีโร่ทาร์สฮะเดดการ์เดียนจะทำไงครับจะฝืนไฟต่อหรือไม่ฮะมีฟาไซปักลงมาครับแต่ว่าไม่น่าทันครับเพราะว่าทางด้านดูดมูลมาโซนตัวนี้ไว้ได้ดีกว่าครับแล้วน่าจะต้องปล่อยเลยฮะเรียบร้อยครับตกเป็นบารอนาชอให้กับทางด้านทีมทูเดอะมูนไปฮะเอาอะทำไปเล่นไปครับ 7K โกลีดตรงนี้ไอเทมที่หนากว่าประมาณนี้ฮะจะยังไงต่อเพราะว่าเอดิคารี่อะเงินห่างกันแค่ประมาณหลักประมาณ 1,700 ก็คือของครึ่งชิ้นอะแต่ว่าเลนอื่นครับไอที่ทุกหน้านี้หน้าห่วงก็คือเนี่ยครับจังเกิลครับ 3,500 ฮะแล้วด้วยความที่เป็นตัวแทงทั้งคู่ด้วยมันทำให้ความสามารถในการยูนิฟายครับแตกต่างกันแล้วด้วยความที่มีมอร์ไคเซอร์อีกต่างหากอะไอเลียมออฟเดอะเดสของเขานี่คืออมบอกน้องมิติไปครับไม่ได้เล่นนะต้องดูว่าจะยังไงฮะจะฟอร์สไฟต์ตรงไหนแต่ว่ามังกรกำลังจะเกิดในอีกประมาณ30วินาทีข้างหน้าครับตัวนี้มอร์ไคเซอร์ก็มาส่งเวฟเข้าเทอร์เรตเพื่อดันฮะโอ้แล้วเพิ่งเห็นฮะเหลืออีกประมาณ100นิดๆฮะรักษาที่1เทเลตได้เหนียวแน่นครับแล้วเมื่อกี้เห็นแล้วว่าเซตยังอยู่ข้างบนครับไฟนี้ฮะยังไงต่อครับดึงทางด้านของกาลิโอมาก่อนอีกแล้วครับต้องจ่ายทางด้านของชิลด์ทันถอยไปฮะเปิดมังกรเลยนะครับตรงนี้คือหวาดตื้นไปหน่อยนะคือบอดนี้เห็นนะไม่เห็นนะครับแล้วมูมูจะลงไปเล่นไงฮะหน้าจากหาช่องลงไปแบบนี้ไปเดทอสไปไม่โดนครับเทเลพอร์ตมาเติมจากเซตก็ช้าไปครับกลายเป็นมังกรที่3ให้กับทางด้านทีมทูเดอะมูนนะเอาครับแล้วได้มังกรไฟมาอย่างนี้ฮะดาเมจกระชูดแน่นอนครับแล้วมีบาดาลชอบบัฟอีกต่างหากดึงกาลิโอมาก่อนถอนไปจังหวะนี้สวยมากฮะแล้วยังไงต่อไปออินตรงที่แคบๆนี้ฮีโร่เอ็นทาร์ลงมาปื้มแต่วิกเตอร์ตายไปก่อนแล้วทีเพชหายไป1มีคนโดนอมนิวเข้าโดเดนไปครับไปอีก3มีคงไม่ตายเพราะใจไฟออกมาได้แต่ประเทศรู้ใช้เบทคอลเลอร์ดึงมาแล้วครับไม่สามารถจ่ายดีเบทต่อได้ครับผมยังไงต่อเรดทีมไล่ก็คือไล่ทุบไล่เข้าบ้านและตีแบทที่คนไล่ออกไปฮะไม่ให้กันเทเลตนี้ครับโอ้แล้วไฟนี้ฮะเป็นทูเดอะมูนครับที่กดดันได้ดีกว่าครับทำให้วิกเตอร์ไม่สามารถจ่ายดาเมจได้เลยฮะอุ้ยแล้วเดี๋ยวอุ้ยไป3ครับยังดีฮะมีเกราะกดดิ้งขึ้นมาครับเบอร์เบิร์นลงมาด้วยเทเลพอร์ตเพื่อรักษารถถังนั้นไว้ฮะไม่ใช่รถถังไอ้มินเนี่ยนครับแล้วจะจบเลยจริงๆเหรอฮะเอาครับต้องมาดูฮาราสไฟหรือเปล่าครับเบกกี้ยิงไปแล้วฮะเทียร์4เทอร์เรตหรือในค่าเทอร์เรตนั่นเองหายไปเกือบ1ในเหลืออีก1ใน4ครับไม่น่าจบได้ฮะเพราะว่าเดทานตรงนี้กลับขึ้นมาแล้วครับโอ้แล้วกลายเป็นมูฟที่สวยฮะได้ไปถึง2เทอร์เรตครับกับ1อินฮิบิเตอร์นะทูดูพูนฮะฉีกดำห่างออกไปอีกเป็น 8,000 โกครับเรียกว่าบารอนชอนี้ใช้คุ้มจริงๆอ่ะถ้ายังคงเป็นหลุดนรกอย่างนี้ฮะทูเดอะมูนน่าจะชนะไปไม่ยากครับเนี่ยเมื่อกี้มังกรนี้สิแต่ว่าถ้าเกิดเดดการ์เดนครับอยากจะพลิกเกมนะต้องเริ่มจากไปช่วยกันเคลียร์ช่วยกันโซนพร้อมกันก่อนครับผมออบเจกต์หน้าที่กำลังจะเกิดขึ้นก็คืออีกประมาณ2นาทีกับบารอนชอบัฟซึ่งต้องดันเวฟตรงกลางแล้วก็เวฟล่างออกเพราะว่าไม่งั้นคือโดนดันเข้าแล้วแบบรับไม่ได้ด้วยอู้นี่ฮะดาเมจมาเป็นแบบชุดใหญ่ครับค่อยๆเล่นค่อยๆเล่นนะเขารู้แล้วว่า CC ไปครับเอสเรลลี่ DPS ได้ไม่สุดเท่ากับการสโลว์ฮะข้างบนก็มีลิซันด้าครับไปพยายามทำเวฟข้างล่างมันเซอร์ก็ทำเวฟอยู่ฮะตอนนี้กลายเป็นว่าเลนข้างครับทูเดอะมูนดันเข้าหมดแล้วเดดการ์เดนจะทำไงฮะถ้าไปพยายามเทเดฟหมดครับก็จะเสียเพรสเชอร์ในป่าเพราะตอนนี้ครับในป่าฮะฝั่งของทูเดอะมูนฮะนี่ครับออดไว้แบบเต็มเลยฮะคือเนี่ยเดินทางไหนคือเดการ์เดนคือเดินทางไหนคือทูเดอะมูนรู้หมดครับแต่ว่าทางท
ทูเดอะมูนฮะนี่คือแทบจะไม่เห็นแมปเลยครับเนี่ยเห็นปะมันทำให้การตัดสินใจหรือว่าการโยกเดินอะไรอย่างนี้ค่อนข้างลำบากครับแล้วมาดูกันต่อที่ตรงกลางฮะก็ฟอสกันดั้มเข้ากลางใช่ไหมแล้วก็ทิ้งให้สองคนนี้ดันล่างแล้วข้างบนก็มีลิซันดาอยู่ลิซันดามีบูบัฟก็ไหลเรื่อยๆครับเคลียร์เวฟเนี่ยเกชเชอร์พาดแล้วก็ไอชาร์ดเคลียร์ไปดันไปครับตรงกลางก็ยังมีสองคนนี้ดันฮะผมว่าดูมุมสูงก็ดีเหมือนกันครับจะได้รู้ว่าเข้าเลนไหนก่อนต้องดูที่ว่าเดดการ์เดนจะตัดสินใจไงฮะอยู่อย่างนี้เรื่อยๆก็คือเหมือนโดนเขาบีบไปเรื่อยๆครับบีบไปเรื่อยๆฮะแล้วเหมือนจะไดฟ์ที่ทางประเทศครับมีเดฟชาร์จมาแต่ว่าในเมนโพลาร์มันไม่มีครับทั้งหมดทั้งปวงเป็นไรฮะนี่ครับสเปเชียลให้ข้างบนดันนะแล้วเดี๋ยวพอตกใจครับไปการบนไงต่อฮะก็เอาข้างล่างเสร็จก็เดี๋ยวมาโซมิชั่นหน้าบาลอนชอแล้วก็เล่นบาลอนชอต่อฮะนี่ฮะเป็นกลศึกที่ค่อนข้างจะกำบัดทีเดียวครับสำหรับฝั่งข้ามใครเจอแผนแบบนี้คือแบบทำไมมันบีบคั้นจังฮะนี่ฮะแล้วที่บอกไปครับข้างล่างก็ต่ออะทุบเสร็จยังไงต่อก็โซนนี่แต่ผมว่าตอนนี้สิ่งที่ทูเดอะมูนอยากเล่นครับคืออันนี้ครับไม่ได้อยากเล่นบาลอนชอเท่าไหร่ฮะคือถ้าได้บาลอนชอด้วยก็ดีครับแต่ว่านี่คือพาราตี้เขามากกว่าครับคือโซอีฟิโตโซครับเพราะว่าน่าจะทำให้การไฟในทีม5-5ครับเติมเต็มส่วนที่ของเขาที่ขาดหายไปนั่นเองก็คือดาเมจแต่ครับเมื่อทางด้านของเดดการ์เดนนะลงไปข้างล่างครับเพื่อจะซีเคียออบเจกต์อย่างมังกร4นะก็เนี่ยฮะฟรีบาลอนไปครับก็ไม่เป็นไรฮะเอ้าแล้วเซตเทเลพอร์ตมาเอ้าน่าจะมิสคอมมิวนิเคชันนะจริงไม่น่าเทเลพอร์ตมาเพราะว่าเพื่อนซีเคียออบเจกต์ได้แน่นอนครับแสดงว่าอย่างนี้ฮะทูเดอะมูนน่าจะเล็งว่าอยากปิดเกมแล้วเพราะว่าข้างล่างก็ทะลุถึงเทียร์3แล้วข้างบนก็เช่นกันครับต้องมาดูนะว่ายังไงต่อเพราะตอนนี้คือมังกรไฟ2มังกรอื่น1ข้างบนนะพยายามดันเข้าครับตรงกลางมีเวฟ1เข้าอยู่แล้วยังไงต่อฮะปักหวาขึ้นไปครับให้กันให้4มินเนี่ยนดันครับเพราะว่าเอพาวเวอร์มินเนี่ยนบาลอนชอบัฟมันทำให้ยิงไกลขึ้นแล้วก็ยิงแรงขึ้นนะเนี่ยตึมไปครับเอสเปียวอุ่นแล้วนี่ฮะเดฟชาร์จไล่ไปจนสุดครับมีกาลิโอเข้าไปขวางไว้อยู่แต่วิกเตอร์ครับเกือบแตกฮะแล้วตรงนี้ CC หนาแน่นมากยังไงต่อครับมีคนยื้อเวลาให้แล้วกาลิโอเล่นทันฮีโร่ทันลงมาขัดก็จริงแต่ DPS ครับอยู่ตรงนี้ฮะไม่สามารถเข้าไปถึงตรงแบ็คไลน์ตรงนั้นได้เลยแล้ววิกเตอร์ก็ตัวแตกไปพร้อมกับทางด้านซาย่าสุดท้ายฮะเหลือเพียงฟอนไลน์ที่เข้าไปค้ำไว้อย่างเซตและอาบูมูLast player on the map ครับสุดท้ายฮะไม่รอดครับเรียบร้อยฮะเกมน่าจบเอาแล้วทายายังไม่ตายผมลืมนะขออภัยโดนเข้ามาอย่างงี้ครับถึงหน้าโอ้นี่ครับตายของจริงฮะไม่มีเขินแต่อย่างใดครับแล้วเรียบร้อยครับ Nexus แตกแน่นอนแล้วเป็นคอร์ทคิวอีกต่างหากของ Espiel ฮะโอ้โหจบกันไปเป็นที่เรียบร้อยฮะของคู่ที่2วันนี้ฮะโอ้ถือว่าสุดยอดเหลือเกินครับกับทางที่มาเป็นดราฟในลักษณะของขอแบบใส่สุดอย่างนี้นะฮะขออนุญาตแป๊บหนึ่งนะครับผมพยายามจะจัดตรงนี้ก่อนขออภัยจัดดิบนี่ฮะสกอร์ท้ายเกมครับคือถ้าดูดาเมจอาวุธจากนี่ครับ SP ตรงนั้นนะต้นเกมที่เราบอกไว้ว่าเรานะครับทางด้านของฝั่งทูเดอะมูนครับอุ้ยขอโทษนะขออภัยลืมฝั่งทูเดอะมูนฮะที่เขาค่อนข้างจะดูเหมือนไม่มีดาเมจนะมีแต่ CC แต่ว่าด้วยความที่ว่าสามารถประคองไฟท์แล้วก็สามารถคุมออบเจกต์ได้เป็นอย่างดีฮะเดี๋ยวนะเอ๊ะมันขาดมันหายไปหรือเปล่าใช่ไหมมันหายไปเดี๋ยวนะโอเคนี่ฮะมันเลยทำให้ช่วงกลางเกมที่เขาได้ออบเจกต์รัวๆครับคอนโทรลออบเจกต์ได้แบบ
เนียนกริบเลยนะสามารถพลิกกลับมาเพื่อเอาชนะได้แล้วก็นี่ครับอย่างที่เห็นนะซาย่าแทบไม่ได้จ่ายดาเมจแล้วซาย่าคือ DPS ที่สร้างได้คือเท่ากับเซตที่เป็นฟอนไลน์แล้วมันกลายเป็นว่าคนทำดาเมจคนเดียวคือทางด้านของมิกเตอร์เองก็เลยทำให้เกมนี้ฮะผลออกมาอย่างที่เห็นนั่นแหละครับตามนั้นฮะก็จบกันไปกันในคู่ที่2ตรงนี้นะสำหรับ